เรื่องเล่าจาก 40K วันนี้เราจะมาพูดถึงพายหมากคนแรกสุดขององค์จักรพรรดิพายหมากที่ทรงพลังที่สุดผู้มีพลังของพายหมากทั้ง20คนรวมเข้าไว้ได้ตัวคนเดียวใช่แล้วครับคนนี้นั่นก็คือพายมาดซีโร่หรือที่เราจะรู้จักกันในนาม The Angel พายมาดซีโร่นั้นจัดว่าเป็นพายมาดคนแรกที่องค์จักรพรรดินั้นสร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องตอนนั้นเป็นพายมาดขั้นสุดยอดที่มีพลังของพายมาดทั้ง20คนรวมเข้าไว้ในคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็ถือว่าเป็นกาฝากด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นพักดีตัวองค์จักรพรรดิอย่างยิ่งเขานั้นเกลียดเหล่าเควอสเข้าใส่เดิมทีแล้วองค์จักรพรรดินั้นวางแผนที่จะให้พายหมากคนนี้นั้นเป็นผู้นำในศึกสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่แต่เพราะด้วยว่าเขานั้นทรงพลังจนเกินไปพายหมากซีโร่นั้นมีความสูงถึง 3.6 เมตรเขานั้นมีปีกนางฟ้าพร้อมด้วยดาบสีน้ำเงินซึ่งมันนั้นมีความแข็งแกร่งที่เท่ากับดาบไฟขององค์จักรพรรดิเลยทีเดียวไม่ว่ามันนั้นจะไปที่ไหนณสนามหญ้าที่แห้งแล้งเมื่อพายหมากซีโร่บินผ่านไปนั้นเปลวไฟสีน้ำเงินจากร่างกายของเขานั้นก็จะแผดเผาทั่วทั้งทุ่งหญ้านี้ในทันทีพายหมากซีโร่นั้นมีจุดเด่นนั่นก็คือการสังหารเขานั้นมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งโดยฉันชาตญาณย้อนกลับไปในเหตุการณ์ปิดล้อมเทอร์ล่าได้มีการโดนกันระหว่างพายหมากฮอรัสกับทางแซงกีนิสซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเปลี่ยนคู่ต่อสู้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างฮอรัสกับทางพายหมากซีโร่แล้วพูดได้เลยว่าคนที่จะตายนั่นก็คือฮอรัสนั่นเองซึ่งการที่องค์จักรพรรดิไม่ทรงใช้งานพายหมากซีโร่นี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นมีเหตุผลของเขาโดยตั้งแต่วันแรกนั้นองค์จักรพรรดินั้นได้มอบหมายเลขศูนย์ให้แก่เขาย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วองค์จักรพรรดินั้นได้สั่งให้พายหมากซีโร่นั้นไปทำการผนึกเดมอนปรินซ์เฟอร์ลาโกล่าโดยองค์จักรพรรดินั้นไม่ยอมให้เขานั้นทำการสังหารปีศาจตนนี้เพราะว่าเจตจำนงของปีศาจตนนี้นั้นไม่สามารถถูกทำลายได้แม้ว่าร่างกายจะถูกทำลายแต่มันนั้นก็จะฟื้นคืนชีพใหม่ในไม่ช้าดังนั้นการปิดผนึกมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งการตัดสินใจขององค์จักรพรรดิที่จะทำการผนึกเฟอร์ลากูล่านี่เองก็ทำให้พายหมากซีโร่นั้นรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงได้ทำการระบายความโกรธแค้นณดาวเคราะห์ที่ไร้เดียงสาดวงหนึ่งกำจัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวดวงนั้นพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ไม่ได้รับอนุญาตอย่างยิ่งจากองค์จักรพรรดิอย่างแน่นอนพายมาซีโร่นั้นมีพลังยิ่งใหญ่จนเกินไปและไม่มั่นคงดังนั้นองค์จักรพรรดิจึงตัดสินใจที่จะทำลายมันโดยองค์จักรพรรดินะครับได้ทำการตัดชิ้นเนื้อโดยองค์จักรพรรดินะครับได้ทำการตัดชิ้นเนื้อส่วนหนึ่งของเดมอนปรินซ์เฟอร์ลากูล่าและทำกับดักเพื่อที่จะล่อทางพายมาซีโร่นั้นมาติดกับซึ่งพายมาซีโร่ที่ไม่รู้อะไรครับก็ได้ติดกับดักนี้ทำให้เขานั้นได้ถูกจองจำซึ่งองค์จักรพรรดินั้นไม่ปรารถนาที่จะทำลายเขาดังนั้นนะครับองค์จักรพรรดิจึงได้นำพายมาซีโร่ไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งโดยที่ไม่มีใครรู้จักและน่าเสียดายในอีกหลายปีต่อมาเมื่อเดมอนปรินซ์เฟอร์ลากูล่าฟื้นคืนชีพเขานั้นก็ทำการสืบหาที่อยู่ของซีโร่ในทันทีเพื่อที่จะทำการปล่อยมันและพอเฟอร์ลากูล่านะครับพบที่อยู่ของซีโร่เขานั้นก็ได้ทำการปลดปล่อยแองเจลซีโร่นี้ออกมาและทันทีที่ซีโร่นั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเขานั้นก็ได้วิ่งราวกับหมาป่าอันบ้าคลั่งกระโจนเข้าใส่ทางเฟอร์ลาโกล่าในทันทีเฟอร์ลาโกล่านั้นได้เจ็บปวดทุกทรมานจากการโจมตีของทางซีโร่และในไม่ช้าครับเดมอนปรินซ์เฟอร์ลาโกล่านั้นก็ได้ถูกกำจัดโดยซีโร่อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่มีใครสามารถหยุดซีโร่ได้อีกต่อไปเขานั้นก็ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วถึงกองทัพเควอสในเวลานี้เขานั้นต้องการกำจัดความวุ่นวายให้หมดสิ้นและเขานั้นไม่มีเป้าหมายเพียงแค่การกำจัดเหล่าเควอสทั้งหมดไปเท่านั้นแต่เขานั้นควรที่จะแก้ปัญหาทางต้นทางอีกด้วยซึ่งปีศาจเควอสที่มีพลังมากในปัจจุบันนี้มันมีต้นเหตุมาจากทางมนุษย์โดยมนุษย์นั้นก็กลายเป็นเป้าหมายของซีโร่ด้วยเช่นเดียวกันในความคิดเห็นของเขามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่เหล่าเควอสอย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดว่ามนุษย์พังไปแล้วก็วิกฤตของเหล่าเควอสครั้งนี้นั้นก็จะได้รับการชำระแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเราอินควิซิเตอร์นั้นได้นำร่างกายของเดมอนปรินซ์ได้นำร่างกายของมันนั้นไปใส่ในโลงศพเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนได้ทำการหลอกล่ออุบายเดิมครับให้หมายเลขซีโร่นั้นมาตามหาศพนี้เช่นเดียวกับที่องค์จักรพรรดินั้นเคยทำเมื่อหลายปีก่อนพายมาซีโร่ครับกระโจนเข้าไปในโลงศพของทางเดมอนปรินซ์เฟอร์ลาโกล่าทางเราอินควิซิเตอร์นั้นก็ได้ทำการร่ายเวทมนต์ครับในการปิดผนึกเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าเหตุผลที่องค์จักรพรรดิจะไม่ได้ใช้งานหมายเลขซีโร่นั้นเหตุผลนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าซีโร่นั้นมีจิตใจที่ไม่มั่นคงออกไปทางโง่เขลาเสียด้วยซ้ำแม้ว่าเขาน่าจะมีพลังของพายหมากทั้ง20ตนรวมไว้ที่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีข้อบกพร่องมากมายและการปล่อยเขาออกมานี้นั้นมันก็ยากที่จะบอกว่ามันเป็นคำอวยพรหรือเป็นคำสาปกันแน่